นายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลและนายพิชัยนฤทธพันธ์เข้าพูดคุยปรับทัศนคตินะครับขณะที่นายจาตุรนต์ฉายแสงเข้าพบแม่ทัพภาคที่1แล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ให้สัมภาษณ์ว่าได้เชิญตัวนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจปรับทัศนคติให้ตรงกันในข้อเท็จจริงของสถานการณ์แต่ยังไม่ทราบว่าการพูดคุยคืบหน้าอย่างไรและจำเป็นต้องให้ค้างคืนหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายความมั่นคงจะพิจารณาหัวหน้าคสช.ยังบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกันก่อนหน้านี้แล้วแม้จะไม่มีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการก็ตามจึงไม่ควรทำให้เป็นประเด็นส่วนเหตุผลก็เพื่อปรับความเข้าใจโดยเฉพาะผลการบังคับใช้กฎอัยการศึกที่ต้องทำตามกฎหมายไม่ให้เกิดความวุ่นวายและคสช.จะเชิญนายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมารายงานตัวด้วยนะครับหลังจากนายพิชัยวิพากษ์วิจารณ์นโยบายพลังงานขณะที่นายจาตุรนต์ฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้ารายงานตัวต่อกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกกล.รศ.แล้วมีรายงานว่านายสุรพงษ์ได้เดินทางไปที่กองทัพภาคที่1แล้วนะครับและใช้เวลาพูดคุยประมาณ3ชั่วโมงก็เดินทางกลับและยืนยันว่าทหารไม่ได้เข้าควบคุมตัวที่ย่านเมืองทองธานีตามที่มีกระแสข่าวครับนะครับ